พบกับฟิล์มแล้วก็น้องฟิล์มอีกแล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแกะกล่องสุ่มเครื่องเขียนกันใช่ค่ะก็บอกเลยว่าวันนี้เรามีทั้งหมด2กล่องแล้วก็2สีนะคะคือสีฟ้าแล้วก็สีชมพูมันคือกล่องอะไรคะน้องฟิล์มมันเป็นกล่องสุ่มเครื่องเขียนค่ะ NBX ใช่แล้วเวลาการแกะคือแกะได้เลยไหมหรือว่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะอันนี้มันก็จะเป็นตัวเลขสุ่มเลข3หลักค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เห็นไหมอยากรู้เราต้องขูดออกก่อนใช่ไหมถึงจะเห็นตัวเลขใช่ค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะเลข3หลักเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ทำอะไรคะนี่ค่ะข้างๆกล่องนะคะมันจะมีตัวเลขระดับความดวงดีตั้งแต่1ถึง100ก็มี1ถึง5 6ถึง12 13ถึง20นะคะ21ถึง60 61ถึง85 86ถึง95แล้วก็96ถึง100ใช่ค่ะระดับความดวงดีนะใช่มีทั้งหมด6ระดับนั่นเองค่ะใช่พี่ว่าพี่น่าจะได้สักประมาณ86ถึง95หนูว่า96ถึง100หนูแน่นอนได้น่าจะได้ประมาณ95 99อย่างเงี้ยโอ้เกินไปไหมมาทุกคนแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนวงล้อนะคะแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะทุกคนก็อ่านไม่ออกนะคะเหมือนแบบแรนดอมเอาใช่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันทีละกล่องก่อนแล้วก็ตัวแพ็คเกจเนี่ยดูดีมากน่ารักกุ๊บกิ๊บนะคะซีลามูนใช่คล้ายๆเพราะข้างหลังเป็นแผ่นวงล้อแล้วก็มีดาวมีปีกเนาะโอเคค่ะยิงฉุบกันใครแกะก่อนได้ๆมา1 2ชุบชุบอย่าเป็นแกะก่อนนะคะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราจะแกะซิลตัวพลาสติกอันนี้ออกก่อนแล้วก็ค่อยมาขูดตัวเลขแล้วก็มาลุ้นกันนะคะเตรียมเหรียญไว้เรียบร้อยนี่ก็แกะจากเลขนี้เลขข้างหลังก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาลุ้นข้างหน้าว่ามีกี่ตัวใช่ไหมแกะเลยอ๋ออันนี้ขุดได้เลยไหนอยากเห็นนั่งมาอีกศูนย์หนึ่งร้อยเป็นไปได้ต่อไปเลขตรงกลางแค่ศูนย์นี่ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เอ้ยศูนย์อีกเลขหนึ่งศูนย์เลขสามหลักเฮ้ยปัดปัดเฮ้ยหนึ่งคือแป๊บนึงว่าต้องให้เขาดูก่อนถึงได้ไปกับฟิล์มก่อนสุดสุดแล้วได้100มีใครได้100เหมือนฟิล์มบ้างไหมพี่หน่อยได้กล่องนี้200เดี๋ยวไหนบอกว่ามี100นี่ได้100ตอนนี้นะคะเราก็เขียนโต๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะจากด้านบนที่เป็นรอยซิปนะคะตรงหัวกล่องใช่พี่ฟิล์มได้ดวงดีสุดๆใช่หวยออก1 0 0ค่ะเรียบร้อยนะคะนี่แกะแล้วฟิล์มหลับตาเดี๋ยวพี่ลุ้นอันพี่ฟิล์มต้องหลับตาสิมันของพี่ฟิล์มไม่พี่ก็ยังเห็นนี่หันไปทางนี้หันไปทางนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างในกล่องนี้ตอนนี้คือมามีตะเกียบอันนี้เครื่องเขียนเหรอเอาไม่ใช่ตะเกียบดิซอตะเกียบตะเกียบเป็นซูชิอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอันนี้คือสำหรับความโชคดี100ได้ทั้งหมดหลายอย่างอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอย่างแรกนะคะเริ่มจากของเชลเล็กก็อันนี้จะเป็นดินสอนะคะที่เราต้องเหลาก่อนดินสอไม้2แท่งใช่ดินสอไม้2แท่งแล้วก็จะมีเป็นกบเหลาดินสอน้องช้างมาด้วยนี่ไงอ๋อนี่เอามาเหลาใช่กบเหลาดินสออันนี้จะเป็น2อย่างแรกแหละก็จะเป็นกบเหลากับดินสอนะคะแล้วก็จะมีปากกาดำต้องโชว์ปากกาดำปากกาดำ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 ใช่กันไกไหนเอามาดูสิเอ้ยสวยสิสวยนะมันตัดได้ใช่ปะแล้วก็อันนี้จะเป็นก๊าซเอาเป็นก๊าซเหรออ่านออกไหมไม่ออกเลย เป็นก๊าซแบบสีน้ำเงินน้ำเงินหน่อยใช่ส่วนกันไกคือฟิล์มคล่องใจมากทุกคนคือแบบมันตัดได้ใช่ปะไม่ยังไม่เป็นพันไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะโอ้ก็ตัดได้ใช่แต่ว่ามันเป็นแบบพลาสติกไงน่าจะตัดได้แบบว่ากระดาษบางๆอะไรแบบเนี้ยเห็นป่ะตัดออกได้หมดโอเคเครื่องเขียน ไม่รู้กำลังใจการเรียนแบบจะตอบคุณแล้วยกมือไม่ได้กับหนูตอบค่ะอาจารย์อาจารย์โอเคต่อไปคืออะไรอันนี้ลูกโป่งลูกโป่งอันนี้น่ารักแท็กเครื่องเขียนค่ะก็เขาแถมมาให้อ่ะเปล่าสิเปล่าแต่ว่าน้ำยาเขาดูเยิ้มๆไหมหนูตอนแรกหนูนึกว่าที่ทาเล็บอุ๊ยเฮ้ยมันจับเป็นลูกๆเลยอ่ะใช่ไหมมันจะแบบเหนียวๆหน่อย
แต่ว่าน่ารักดีนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นแบบว่าของจุ๋จิ๋วที่เราดูไปต่อไปจะเป็นสองกล่องนี้อุ้ยแต่ดวงดีมากเลยได้ต้องบอกส่งเอาก็มันระดับความโชคดี100คุณสองว่างั้นเอ้ยเฮ้ยก็มีต่อมีกับเพชรขยับก่อนโอ้หนูว่าอันนี้ก็คุ้มแล้วนะอันนี้หลายร้อยมากเลยนะใช่แล้วก็ส่วนด้านหน้าจะเป็นฝั่งนี้อันนี้เป็นรูปอนิเมะใช่เป็นแบบว่าแฟนอาร์ตแล้วก็ด้านบน NBN New Me Box นะคะแล้วก็ด้านหลังอันนี้จะเป็นเหมือนตู้ปลาตู้น้ำแบบนี้โอ้ยอะไรกันบ้างอย่ามาจับขาพี่นะใช่เอาตรงนี้ก่อนแล้วก็เวลาเปิดออกมาก็คือตรงนี้อุ้ยอันนี้ใส่ของได้ก็คือเปิดปุ๊บเข้ามาใส่ของตรงนี้แล้วก็ฝั่งนึงโอ้เครื่องพิมพ์เหล็กกระจกสิ่งที่ฟิลใฝ่ฝันอยากได้แต่ถ้าสมมติแบบธรรมดามันจะมีตรงปากกาตรงนี้ให้คิดเลขใช่เดี๋ยวนี้ขอตั้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในใบก็สามารถคิดเลขได้เขียนได้เขาบอกตรงนี้ใช่แล้วก็ใส่ของอะไรแบบนี้นี่ไงเป็นเหมือนตารางเรียนก็คืออยู่ด้านหลังไปคู่มือแล้วก็มีประกันมีจิก2แท่งใช่แล้วก็มีผ้าเช็ดไม่จิกออกให้นะคะถือว่าคุ้มไหมฟิลอันนี้แบบไซส์เล็กเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประกันมีให้2แท่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเครื่องคิดเลขกันก่อนมันกดได้จริงหรือเปล่าขอลองกดก่อน1บวก1เท่ากับ2กดได้ก็กดได้อยู่แล้วนี่แล้วก็มีกระจกให้นะคะนี่เก๋กู๊ดมากแล้วก็ลายด้านในก็ตรงนี้นะคะที่แบบว่าเปิดมาแล้วเป็นกระจกกับตัวเครื่องคิดเลขก็จะมีลายผู้ชายส่วนด้านหลังก็เป็นตู้น้ำกู๊ดได้ได้อลังการงานสร้างมากค่ะต่อไปค่ะพี่สาวอุ้ยคืออะไรอูมาพูดได้เป็นภาษาแล้วตอนนี้ wish list นะคะก็จะเป็นน้องหมู2ฝั่งอันนี้หมูผู้ชายหมูผู้หญิงนี่แล้วก็ด้านในเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอันนี้น่ารักใช่ออกมาคือน่ารักมากอันนี้คือไซส์จะเล็กกว่านิดนึงเองเปิดอ๋อมีเครื่องคิดเลขให้อีกฝั่งนึงก็อ๋อมีเหมือนกันแค่อันเนี้ยจะเป็น2ฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีตู้น้ำแต่ก็มีเครื่องคิดเลขที่ปุ่มใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงแล้วก็มีกระจกนะคะปากกามีให้ผ้าเช็ดมีให้แล้วก็เดิมตารางเหรียญเหมือนเดิมเฮ้ยมีการสกิลแล้วนะคะทุกคนรีบๆกล่องฟิล์มแล้วมาเก็บกล่องหนูดีกว่าได้นี่ก็จะเป็นในส่วนของกล่องฟิล์มนะคะเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิล์มกันเดี๋ยวเรามาดูกันของน้องฟิล์มโอ้ตื่นเต้นดิตื่นเต้นดิน่านานแรกนะคะเราต้องขยับรู้เหรอว่าคืออะไรไม่รู้ค่ะว่าเดี๋ยวเรามาขูดกันก่อนเอาจากด้านหลังก่อนใช่ไหมหรือว่าจะรู้จากด้านหน้าบ้างข้างหลังเลข5หรอ5เอ้ยเลข0แม่มาก้าวหายหรออุ๊ยอุ๊ยเลข5นะคะทุกคนโอ้ขูดก่อนขูดก่อนสรุปได้005เพราะว่าเขามี 1-5 ด้วยไงอย่างของพี่อ่ะได้100ไงก็คือ 100% ใจร้ายน้องฟิวได้เลข5นะคะมาเลขที่2เลขตรงกลางเลข85แน่เลยสรุปข้างหน้ามี1แล้วเล่นแล้วเล่นมาเต็มแค่100โคตรนี่ขูดเลข8จุ๊บๆก็ข้างหน้าอาจจะเป็นเลข0ใช่ใช่ไหมตันตันน้องฟิวได้85นะคะก็อยู่ที่ขั้นที่5ส่วนฟิวมาขั้นสุดท้ายขั้นแบบว่าเต็มแม็กเลยอ่ะทุกคนแม็กใช่นี่เดี๋ยวโชว์น้องๆเพื่อนๆให้เขาได้ดูกันเดี๋ยวขุดดีๆกันละกันแบบนี้ก็ได้น้องฟิวไปชี้ค่ะก็จะเป็น85แบบนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอเก็บโต๊ะก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขุดเลขเสร็จแล้วใช่85นะคะเดี๋ยวเรามาแกะด้านบนกันแกยังไงด่าโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็แกะแล้วใช่ฟิลหลับตาอะไรสลืมน่ะแต่นานแน่นออกมาค่ะอุ้ยอู้อันนี้สวยมากเลยค่ะว้าวคืออะไรเนี่ยของพี่ไม่มีไงเพราะว่าของพี่มันเต็มกล่องนี่นะคะอย่าเราอันนี้ให้อีกเยอะเหมือนกันทันเนี่ยหมดแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็จะมีตัวของตุ๊กเต๋งกระดาษไม่อันนี้เป็นเหมือนกันกระแทกเหมือนกันกระแทกเนาะใช่แล้วข
ของของฟิวก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นสมุดโน้ตใช่นกฮูกนะอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตจิ๋วๆน่ารักมากนี่นะคะเป็นอะไรนกฮูกนกฮูกนกฮูกต่อไปก็จะเป็นการ์ดมาของพี่ฟิล์มเลยใช่นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นปากกาสีเรนโบว์ปากกาแท่งนี้นะคะมีทั้งหมด6สีก็จะมีสีดำสีแดงสีส้มหันหน่อยนะพี่สีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะคันนี้ตอนนี้เลยมีทุกสีบอกเลยใช่ก็จะออกเป็นสีลุ้งก็จะเป็นปากกานะคะโอเคค่ะต่อไปเป็นปากกาน้ำโอ้ปากกาน้ำกลิตเตอร์ของพี่ก็จะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นกล่องดิสอปากกาก็จะเป็นกิตเตอร์ของน้องฟิวเป็นแบบนี้ไงอันนี้กิตเตอร์สีม่วงอุ้ยน่ารักมากเลยอันเนี้ยไหนเปิดหัวปากกาดูหน่อยสิอันนี้น่าจะเป็นปากกาดำอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะใช่ของใหม่นะคะโอเคอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบแต่เป็นโทนม่วงนะใช่ใช่แต่นี่ไงข้ากับสีเลเบลสีโอ้ไม่ได้นะน่ารักมากนี่ต่อไปนะคะกันไกสีชมพูเขียวอุ้ยผมพี่เป็นส้มมีคู่กันคู่กันแตะแตะแตะติ๊ง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 นี่นะคะซื้อมาคู่กันเลยค่ะมันอยู่ในกล่องไงก็คือสามารถใช้ได้จริงตัดได้จริงนะคะเพราะว่าฟิล์มลองตัดแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีอันนี้เหมือนกันด้วยน้องฟิลเป็นตัวปลาลูกโป่งใช่มันจะเป็นแบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยของน้องฟิลเป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีฟ้าเขียวเขียวฟ้าฟ้าเขียวมิ้นท์ฟ้าคือฟ้านี่มันอยู่ในโทนเดียวกันเออโอเคนะคะมาอย่าลองเป่าดีกว่าอยากเป่าลูดๆเขาหน่อยนึงเพราะว่าเป่าทีนึงคือแบบได้เยอะมากมากนึงเขาทำไมเก่งหน้าตานั่นแหละทุกคนเป่าได้นะคะอย่างอื่นเป็นสีเทียนใช่ค่ะก็แพ็คนี้มีกี่สีเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8สีนะคะใช่ค่ะก็สามารถเอาไว้ระบายกับสมุดโน้ตที่ได้มาไงแล้วก็มีปากกาให้วาดรูปนะคะโอเคนี่ไงสามารถทำได้หลายอย่างดีมากแบบซื้อมาครบเซตเลย wow. ใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มนะคะตามลำดับที่เราได้น้องฟิว85ฟิล์ม100โอเคอย่างสุดท้ายเป็นกล่องดินสอใช่แล้วค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นลายคริสต์มาสใช่แล้วดูซิว่าจะเหมือนของพี่หรือเปล่าที่น้องฟิวอยากได้มาเปิดมาเปิดเปิดเปิดชุบชุบชุบฟิล์มว่าคุ้มนะทุกคนมันน่ารักได้ลุ้นอะคุ้มมากมายอันนี้แล้วโอ้ก็คิดว่าแล้วน้องฟิวเดี๋ยวก็ทันวาแล้วนี่ดูข้างหลังเป็นลายคริสต์มาสกิตเตอร์แบบสวยงามมากอะเฮ้ยเก๋กว่ามันเป็นไอเทมเอาไว้ใช้ช่วงคริสต์มาสคือแบบเพื่อนๆต้องอ้าปากค้างแบบว้าวฟิวสวยแบบกริดกริดมีหิมะด้วยพี่ก็ไม่น้อยหน้าหรอกของพี่จะเป็นแบบว่าฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยเขียวๆแต่คริสต์มาสไงก็มันยังไม่ถึงคริสต์มาสไงนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดันดันดันอันนี้ก็จะเป็นตัวทดเลขก็เขียนได้ใช่นี่นะคะหรือว่าจะเขียนตัวด้านในก็ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นใสใช่ไหมที่สามารถใส่คองใส่ตรงนี้แล้วก็กั้นได้จะใส่เป็นสีหรือว่าปากกาฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยทำไมน้องฟิวเป็นสีฟ้าใช่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องคิดเลขนะคะสีฟ้ามีกระจกให้ด้วยใช่ของฟิวก็จะเป็นสีดำแล้วตามที่โชว์ก่อนหน้านี้โอเคตามนี้นะคะแล้วก็มีปากกาเมจิกให้สองแท่งสองแท่งแบบนี้แล้วก็ผ้าเช็ดนะคะค่ะไหนอะไรหยิบน้องฟิวคิดว่าคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มตั้งแต่อันนี้แล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าพี่เป็นแบบนี้นะคะมันก็มีตารางเรียนใช่เอาไว้เขียนจดอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ของน้องฟิวที่ได้มาก็จะมีเป็นสีเทียนมีแกนไก่ปากกาสองแท่งนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีลุ้งกับแบบนี้แล้วก็จะมีที่เป่าลูกโป่งแล้วก็สมุดโน้ตแล้วก็กล่องปากกานะคะแบบกิตเตอร์ด้วยใช่เนี่ยพี่โชว์เลยนี่นะคะก็ตามนี้เลยก็ของน้องฟิวอยู่ที่เลเวล85นะคะส่วนฟิล์ม100ก็จะได้ตามตรงนี้และนี่นะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มเครื่องเขียนที่เราสองคนได้เอามาแกะกันทั้งหมด2กล่องนะคะน้องฟิวคิดว่าคุ้มไหมคุ้มมากเลยค่ะส่วนฟิล์มก็คิดว่าคุ้มนะคะคือแบบไม่เคยแกะอุปกรณ์เครื่องเขียนเลยแบบนี้แล้วมันน่ารักแล้วก็ได้ลุ้นด้วยนะคะว่าเราจะได้เลขอะไรแล้วพอแกะออกมาคือแบบว่าโอ้ว้าวหนักมากของน่ารักนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงทุกอย่างเลยใช่ไม่มีแม่นี่ต้อง2อันแน่ใช่เพราะว่าเราได้100เงี้ยก็ต้องได้กระปุกอันนี้หรือว่าเป็นที่ใส่ดิสอ2อันใช่ค่ะก็แล้วแต่คนนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นแบบสุ่มไงทุกคนแบบมีดวงนิดนึงใช่คือลุ้นตอนขุนเลขมากเลยนะนี่แล้วฟีลแบบสุด0 1ก็ได้ด้วยค่ะตอนนี้คือได้เลเวล85ใช่แล้วของก็คือคุ้มค่ามากนะคะกับที่เราได้ซื้อมาแล้วก็ได้ลุ้นค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มาสุ่มเป็นกล่องสุ่มเครื่องเขียนนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้พวกเราสุ่มอะไรอีกก็เม้นบอกกันเยอะๆนะคะค่ะงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย